ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจออาจารย์ยโสธราอีกแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่หน้าบริบทนะคะบริบทในด้านในของพระพลานะคะซึ่งอยู่ด้านกลางของพระพลานะคะจะมีบริบทที่โล่งกว้างนะคะที่โล่งแล้วก็เป็นลักษณะเหลี่ยมนะคะต่างๆเหมือนลักษณะเป็นบ่อน้ำนะเหมือนลักษณะข้างล่างนี่จะมีน้ำเป็นที่เก็บของน้ำหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะความรู้สึกเพราะว่าล่างข้างล่างนี่มันสวยมากเลยนะโล่งสบายสวยนะคะแล้วก็เราไม่รู้ว่าพื้นที่บริบทตรงนี้นะคะแต่เดิมเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยใช้ในการประกอบพิธีกรรมอะไรทำไมถึงมีบันไดลงมาและเป็นบันไดถึง4ทิศนะคะจุดตรงกลางนี่คืออะไรใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมอะไรนะคะใช้สำหรับการทำพิธีกรรมอะไรถ้าไม่สำคัญจะไม่ถูกการประกอบสร้างขึ้นในลักษณะเช่นนี้แน่นอนนะคะอาจจะเป็นพิธีกรรมใหญ่มากนะอาจจะเป็นพิธีกรรมบูชาไฟหรือไม่นะคะของนักบวชนะคะแล้วก็เข้ามาทำพิธีกรรมในเนี้ยเป็นลานกว้างในการประกอบพิธีกรรมนะคะอาจารย์คิดอย่างนั้นนะคะ อาจจะมีการบูชาไฟมีพิธีกรรมบวงสรวงบางอย่างที่เป็นพิธีกรรมที่ใหญ่โตนวราตรี9วัน9คืนหรือเป็นพิธีกรรมบำเพ็ญอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะของบุคคลสำคัญที่นี่นะคะที่นี่คือปราสาทธนงเดี๋ยวเราจะไปในหลังต่อไปได้เลยนะคะว่าหลังต่อไปมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอย่างใดนะคะอันนี้ฐานนี่ยังเป็นฐานเดิมอยู่เลยนะเพียงซ่อมบำรุงนิดเดียวแค่นั้นเองนะคะแปลว่ามีความแน่นหนาแล้วก็มีความมั่นคงมากพอเรามาเลยมาจากตัวพระพลานะคะเราจะเห็น อีกชั้นหนึ่งนะคะนี่แปลว่าข้างล่างนี่เป็นชั้นข้างล่างที่มีผู้คนเดินไปเดินมาจริงนะท่านผู้ชมอันนี้ยังเป็นในลักษณะของบันไดนะอาจารย์ก็ต้องลงตามบันไดนะแล้วก็ขึ้นมานี้ก็จะเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งโหแปลว่าใช้หินมากเลยนะใช้หินอย่างมากเลยเดินมาอีกชั้นหนึ่งนะคะเพราะเดินขึ้นมาปุ๊บนะคะก็จะเป็นกรอบประตูนะแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเป็นซุ้มโคปุระนะคะซุ้มโคปุระตรงนี้นะคะเมื่อเป็นซุ้มโคปุระขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็จะเป็นบันไดลงมาอีก1 2 3 4 4ขั้นนะคะเป็นบันได4ขั้นเป็นบันไดเล็กๆนะคะ4ขั้นเมื่อเราเข้ามาด้านในเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะมองเห็นนี่ก็คือจะมีเสาลักษณะรูปนะคะฐานเสานี่คือฐานเสานะคะที่เคยถูกตั้งขึ้นในสถานที่แห่งนี้นะคะไม่ใช่ว่าเขาจะปล่อยโล่งๆนะตรงนี้น่าจะเป็นเสาไม้นะคะเป็นเสาไม้เป็นลำต้นเลยนะคะขึ้นมาแล้วก็มุงด้วยกระเบื้องต่างๆแล้วก็ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นสถานที่ในการใช้เดินนะคะเข้ามาหาเทพเจ้าเมื่อทำพิธีกรรมเสร็จแล้วก็จะต้องเดินมานะคะด้านหน้าเทวาลัยนะคะเป็นที่ประทับของเทพเจ้าด้านในนี้นะคะมักจะมีรูปเคารพนะคะมีฐานเสวลึงและโยนีนะคะเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะนะคะฉะนั้นถ้าตัวเทวาลัยเนี่ยนะคะตัวปราสาทประธานเนี่ยดูไม่ใหญ่นักนั้นน่าจะเป็นลักษณะการสร้างเพื่อสักการะบูชาโดยให้ปริมณฑลเนี่ยนะคะเป็นเทวสถานนะคะคือเข้ามาข้างในบูชาข้างในแน่แต่ว่าไม่ได้ขึ้นมากระทําพิธีกรรมในตัวปราสาทประธานนะฮะเพราะปราสาทประธานเนี่ยมีค่อนข้างไม่ได้ใหญ่มากนักนะคะน่าจะเป็นที่ประทับนะคะหรือสถานที่ประทับของสัญลักษณ์ของเทพเจ้านะคะน่าจะมีการเปิดประตูทั้ง4ทิศนะคะนี่น่าจะเป็นกรอบประตูนี่จะเป็นเดือยนะคะอันนี้อาจารย์ขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเดือยนะคะจะเป็นหลุมประตูเนี่ยจะเป็นประตูไม้นะคะใช้ปิดเป็นประตูไม้สลักเป็นประตูไม้ต้องเป็นประตูไม้เปิดปิด2บานนะคะเปิดเข้าเปิดออกเวลาเปิดเนี่ยคือเทพเจ้ารับรู้นะพอถึงเวลากระทำพิธีกรรมเสร็จแล้วต้องปิดประตูนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะจะต้องมีฐานที่สำหรับทำ
กรอบประตูนะคะแล้วก็กรอบประตูขึ้นมาเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็อาจจะประดับด้วยศิลาแรงนะฮะเพื่อความแน่นหนามั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยแปลว่าน่าจะมีประตูด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังนะฮะแล้วส่วนด้านกลางนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของเทวรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะเป็นศิวลึงนะคะโยนีต่างๆนะคะนี่คือโดยรอบของปราสาทพนมเป็นกำแพงแก้วที่มีความสวยสดงดงามพอเรามาเจอด้านหลังเนี่ยนะคะด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นกรอบประตูเข้าไปอีกนะคะแล้วก็น่าจะเป็นห้องนะคะที่ใช้สำหรับบูชาและใช้สำหรับเก็บของสำคัญจริงๆแล้วนะคะการตั้งรูปเคารพเนี่ยไม่ได้ตั้งได้ใหญ่โตอะไรนะคะก็จะเป็นการตั้งรูปเคารพแล้วก็ทุกคนเดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็เอากราบพระพิฆเนศพระศิวะพระเมอุมาเทวีพระขันธกุมารอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไหว้รูปเคารพองค์โน้นองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปโอ้มีประตูมีบันไดขึ้นบันไดลงนะคะพร้อมกันเลยนะคะพอมาตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงนะคะตรงนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งเนาะนี่จะเข้ามาได้อีกสามารถเข้ามาได้อีกนะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็นประตูธรณีเมื่อก้าวเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องโล่งกว้างนะคะประมาณ2เมตร1เมตรกว่าห้องนี้น่าจะเป็นสถานที่นะคะใช้สำหรับบูชาด้วยแล้วก็อาจจะมีรูปเคารพอยู่ภายในนะคะและก็อาจจะเป็นสถานที่นะคะอะไรบางอย่างนะคะด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าแต่ละมุมเนี่ยนะคะแต่ละมุมของเทวสถานนะคะก็จะมีเทวรูปวางไว้นะคะจะมีสัญลักษณ์เทพเจ้าเนาะวางไว้ให้คนได้กราบไหว้ดังนั้นเมื่อคนเข้ามาในวิหารนี้แล้วก็ซุ้มตรงนั้นก็จะเป็นเทพให้กราบอย่างเงี้ยเนาะมีพระพรหมมีพระนารายณ์มีพระศิวะมีพระพิฆเนศมีพระแม่อุมาเทวีที่เป็นคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นแหละเนาะค่ะที่เราเข้าไปวัดแขกเห็นไหมคะเราก็จะเห็นการวางสัญลักษณ์ตามมุมต่างๆหรือก็ตามทิศต่างๆนะคะที่เป็นเทพเจ้าประจำทิศแต่ก็ขึ้นอยู่กับเทพเจ้าที่มีความสำคัญในฐานคติที่เขาจะนำมาสักการะบูชาด้วยทีนี้ด้านซ้ายขวาเนี่ยนะคะจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะด้านข้างน่ะจะเป็นลักษณะเสาที่หลุมเสานะคะที่สี่ทิศนะคะจะมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาคาดว่านะคะอาจารย์คาดว่าน่าจะเป็นที่ตั้งนะคะของการประกอบพิธีกรรมด้วยแล้วก็เป็นที่วางเสาตรงนี้น่าจะเป็นเรือนไม้ขนาดเล็กนะคะไว้สำหรับการประกอบพิธีกรรมนะคะเพราะว่าบริบทนะคะโดยรวมเนี่ยก็คือจะเป็นการแบ่งสันได้อย่างสวยงามแล้วก็เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการบูชาอย่างเดียวฉะนั้นผู้ที่เข้ามาในเนี้ยก็จะต้องมีเฉพาะบุรุษเทศนะคะแล้วก็ผู้กระทำพิธีกรรมบูชาในส่วนต่างๆเท่านั้นนะคะผู้ที่ร่วมพิธีอาจจะอยู่ด้านหน้าไปก็ได้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูเข้านะคะอีกที่หนึ่งนะแล้วก็น่าจะเราอาจจะถ้ามีการตั้งอยู่ด้านหน้าแบบนี้เนาะเราอาจจะเรียกว่าบรรณาลัยเนาะเป็นที่เก็บคัมภีร์นะคะหรือเป็นที่เก็บเครื่องสำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่างๆก็เป็นได้นะคะแล้วก็ภายในก็อาจจะมีการเรียกว่าประดิษฐานนะคะเทวรูปด้วยเช่นเดียวกันก็อาจจะเป็นทั้งที่ไหว้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นทั้งที่เก็บคัมภีร์หรือสิ่งสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะมีอยู่ประมาณ2หลังด้วยกันนะคะจะมีอยู่ประมาณ2หลังด้วยกันนะคะบางที่นะคะอาจจะสร้างเฉพาะฐานไว้ก่อนนะคะแล้วก็ฐานแต่จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเสาที่ทำด้วยไม้นะคะด้วยปูนเอามาตั้งวางหรืออาจจะเป็นที่โปร่งโล่งสำหรับการนั่งทำสมาธิหรือการนั่งทำพิธีบูชาต่อเทพเจ้านะคะหรือการเข้ามานะคะสักการะบูชาได้ทั้งวันดังนั้นเวลาเราเข้ามาข้างหน้าเนี่ยเราสามารถกราบด้านกลางท้องพระโรงต่อหน้า
ปราสาทประธานได้หรืออาจจะมานั่งอยู่ข้างๆนะคะที่เป็นเรือนไม้ที่สำหรับการประกอบพิธีกรรมสวดแบบนั้นแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะที่เราเห็นที่บาหลีเห็นไหมคะเวลาเขาเข้ามาแล้วก็จะมีที่เฉพาะในการนั่งเพื่อการประกอบพิธีกรรมของเขานะคะแต่ทีเนี้ยการรับอิทธิพลมาจากอินเดียเนี่ยของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายคาเมนที่มีการเผยแผ่เข้ามาเนี่ยนะคะเราไม่รู้ว่าฐานคติในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยจะเหมือนกันแบบบาหลีหรือที่นี่จะมีการประกอบพิธีกรรมเหมือนอินเดียโบราณหรือจะมีการประกอบพิธีกรรมแบบชุมชนแต่นับถือนะคะศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะคะประกอบพิธีด้วยพราหมณ์นั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นชุมชนเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเองแต่อาจจะมีบทสวดอาจจะมีพิธีกรรมชุมชนหรืออาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเข้ามาแต่รูปแบบการบูชานะคะก็จะขึ้นอยู่กับชุมชนนั้นว่าจะมีรูปแบบการบูชาอย่างไรนะคะแต่บทสวดการประกอบดนตรีหรือการเขย่ากระดิ่งโลกันหรือการอะไรอย่างเงี้ยก็จะน่าจะเป็นแบบแปลงนะคะแบบแผนผังของเขานะคะที่เป็นรูปแบบของเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือบริบทของปราสาทธนงนั่นเองนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ